ับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือกลไกสำคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะและอย่างที่เกริ่นไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าวันนี้เรายังคงอยู่ที่เมืองโบราณกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานและเรายังคงอยู่กับอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะแล้วปราสาทหลังนี้เก่าที่สุดในสมัยอยุธยาเป็นยุคที่อยุธยากลายเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรสยามฝามือนี่ลงไปเรือนต้นเนี่ยนะฮะฝามือเป็นเรือนไม้เนี่ยอันนี้ลักษณะของเรือนที่อยู่อาศัยของพระมหากษัตริย์ขุนนางเจ้านายแต่เดิมอาจารย์จะพามาที่ไหนเนี่ยพามาที่วัดจองคำเดี๋ยวจะอธิบายความหมายจองคำว่าทำไมถึงเรียกจองคำนะฮะและทำไมถึงมีลักษณะวัดแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกับวัดในทางของคนไทยในทางพุทธศาสนาแล้วนี่ไม่ใช่ของจำลองใช่ไหมยกมาเลยเฉพาะตัวนั้นเอามาส่วนใหญ่อ๋อยกมาเลยยกมาเป็นไม้สาที่เก่าที่สุดเพราะของอื่นมันปนติดเป็นไม้อะไรครับไม้สักไม้สักที่โรงเรียนเราก็ปลูกอ่ะไม้สักไอ้ใบใหญ่ๆเห็นไหมเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินแต่ก่อนนี่มันอยู่ที่อำเภองาวอยู่บนเส้นทางงาวไปลำปางแล้วเป็นโครงสร้างไม้ซึ่งสวยมากแล้วก็มันโอนเอ็นอยู่นี่เราไปเซอร์เวย์เราไปเจอก็ขอเขาพฤติกรรมเพราะเขาไม่ไหวแล้วมันปลวกหมดแล้วคนเล็กท่านก็เอามาตอนนั้นมันก็ปลวกหมดแล้วอ่ะนะฮะไม้เรือนไม้ขาดคอดินหมดแล้วต้องมารื้อทั้งหลังแล้วมาปรุงแต่งแล้วเสริมขึ้นมาลอกแบบเก่าเข้ามาเดินนะแล้วนี่มันก็ใช้เงินมหาศาลเนี่ยมหาศาลมากมหาศาลเลยวันนี้แต่ว่าคุณค่ามันสวยมากเพราะมันมีไม้สักล้วนๆสร้างโดยพวกคนไทยใหญ่คนพม่าที่เข้ามาค้าไม้อ่ะแล้วก็เป็นนักท่องถิ่นแล้วค้ามันเป็นบนเทียนมันไม่ใช่ปราสาทเอามาจากของจริงแต่ของที่ผุพังไปพอสมควรแล้วมาตรงปรุงแต่งก็เหมือนที่เราปลูกเรือนไทยไงพ่อก็ไปซื้อบ้านเก่ามาใช่ไหมก็มาแต่งเอาแล้วเติมเอาเติมในส่วนที่มันขาดไปใช่ไหมแต่ว่าคงรูปแบบเดิมไว้นี่เป็นวัดของพวกไทยใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยทางภาคเหนือลำปางแพร่นี่ไทยใหญ่นะเขาเรียกไทยใหญ่ที่เกิดขบวนนี้พวกนี้เข้ามาทำไม้เข้ามากับพวกมาตัดไม้สักอ่ะมากับพวกบริษัทค้าไม้อ่ะนะฮะทีนี้ในสังคมของพวกพม่ากับไทยใหญ่มันเหมือนกันมันมีวัดอยู่สองประเภทหนึ่งเรียกพญาคือเป็นพุทธสถานเป็นเจดีย์อะไรพวกนี้แต่จะไม่มีพระอีกชนิดหนึ่งเรียกจองจองนี่หมายว่าที่ที่พระสงฆ์อาศัยอยู่นะวัดทั้งสองอย่างเนี่ยที่จริงแล้วในเมืองไทยก็คือพุทธาวาสกับสังฆาวาสแต่พม่ามันแยกจากกันเพราะในเมืองไทยในพุทธาวาสมีกำแพงแก้วล้อมรอบแต่สังฆาวาสจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่พม่าเนี่ยเขาแยกจากกันต่อเข้าใจอย่างพุทธาวาสกับสังฆาวาสใครยังไม่เข้าใจถามเลยลูกว่าพุทธาวาสใครอยู่สังฆาวาสใครอยู่อ่ะถามพุทธาวาสอยู่เวลาเราไปที่วัดเนี่ยนะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยจะพบว่าเมื่อเข้าไปในวัดเนี่ยมันจะมีกำแพงแก้วล้อมรอบใช่ไหมและเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบนั้นสถานที่สำคัญคือเจดีย์สถูปแล้ววิหารแล้วที่มีพระบาทอยู่นะฮะแล้ววิหารเล็กๆอยู่แถวนั้นน่ะถ้าคนธรรมดาไม่เข้าแต่เขาจะไว้สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะเข้าได้เฉพาะมีเวลามีกาลเทศะนี่พระสงฆ์เนี่ยจะไม่อยู่ในบริเวณนั้นพระสงฆ์จะอยู่นอกเขตกำแพงแก้วที่เป็นพุทธาวาสออกมาเป็นคณะสงฆ์เรียกว่าสังฆาวาสเป็นที่อยู่ของสงฆ์แล้วสงฆ์พวกนี้นะสมัยเดิมเนี่ยเขาจะมีโบสถ์อยู่ใกล้ๆนะโบสถ์เนี่ยสำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ซึ่งใครจะเข้าไม่ได้นะแต่ตอนหลังเนี่ยเอาโบสถ์ไปในพุทธาวาสอยู่วัดมงกุฎอินทนผิดนะ
นะที่จริงแล้วเขามีการแยกคือแยกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับสาธารณะกันพระสงฆ์ถือว่าเป็นมนุษย์ยังไม่บริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปในตรงนั้นเขามีแต่เดี๋ยวนี้พระสงฆ์คือกำลังบวชเรียนลูกบวชเรียนแล้วกำลังรักษาศีลจะทำตัวให้บริสุทธิ์แต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่เขาถึงทำกำแพงแก้วล้อมรอบภาคเหนือเห็นชัดเลยแล้วภาคเหนือเนี่ยโบสถ์ไม่ได้อยู่ในพุทธาวาสสิ่งที่อยู่ในพุทธาวาสคือพระวิหารนั่นเองนี่คือสังฆาวาสคือที่อยู่ของสงฆ์ใช้ได้ละรู้ละแยกกันละเวลาไปวัดต่างๆเนี่ยไปดูตัวนี้ด้วยไปสังเกตคำว่าจองหมายถึงเนี่ยฮะกติเจ้าว่าจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยแยกออกเลยนะฮะแล้วเป็นเรื่องพุทธเจ้าว่าอยู่นะนะแล้วอันนี้ซ้ายมือนี่ใช่ไหมซ้ายมือตรงนั้นแหละนะฮะแล้วก็ พวกนี้นะฮะเวลาก็สร้างเนี่ยนะฮะเขาจะบอกสัญลักษณ์ความสูงต่ำจากระดับชั้นเห็นไหมตั้งแต่ระดับพื้นกระดานนี้พื้นชาไปถึงเนี่ยเป็นยกพื้นเลยสูงสุดของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นไหมหลังราคาก็เป็นชั้นไปราคาก็เป็นชั้นเป็นชั้นไปเห็นไหมระดับความสูงต่ำทีนี้ที่สูงจะมียอดประสาทคือเป็นแบบประสาทตรงนี้เนี่ยตานี้เป็นมณฑลเป็นราคาเนี่ยเขาจะบอกสัญลักษณ์นี่คือวัฒนธรรมของไทยใหญ่ซึ่งมีความเจริญมากเขาถือว่าพื้นที่เนี่ยต่างกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์อย่างคุณจะเข้าไปนะเป็นอัปมงคลจะเข้าไปได้ในเวลาก็เวลามีเวลาและสถานที่นั่นเองอย่างมนุษย์เราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์คุณเข้าไปไม่ได้คุณเข้าไปเมื่อเวลาที่เขาอนุญาตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความต่างกันหรือไปทำพิธีทำพิธีทำพิธีแต่ศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีของคนไทยใหญ่หรือเงี้ยวในภาคเหนือวัดสำคัญของบ้านเมืองมักชื่อว่าวัดจองคำพบแทบทุกจังหวัดในภาคเหนือค่ะลักษณะเด่นของวัดไทยใหญ่คือเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเชื่อมต่อกันในอาคารหลังเดียวกันไม่ได้แยกส่วนกันเช่นในวัดไทยภาคกลางวัดจองคำแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่เมืองโบราณได้ขอภาติกรรมมาจากวัดจองคำที่อำเภองาวจังหวัดลำปางซึ่งรื้อถอนมาโดยเก็บรายละเอียดของส่วนต่างๆอย่างดีที่สุดอาคารมีลักษณะพิเศษคือสร้างด้วยไม้สักโดยวิหารศาลาและกุฏิรวมอยู่ในชุดเดียวกันหลังคาเป็นชั้นๆซ้อนเป็นทรงสูงงานสลักไม้แสดงความองอาจในฝีมือช่างไทยภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งทั้งการซ้อนหลังคาและการจัดจังหวะช่องไฟของลวดลายตกแต่งก็มีความวิจิตรงดงามอย่างลงตัวอาจารย์พามาที่ไหนครับเราพามาพื้นที่ที่สมมุติว่าเป็นสกลนครครับนี่พื้นที่เนี่ยเมืองสกลนครมันเกิดขึ้นจากหนองน้ำใหญ่หนองน้ำที่ใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกหนองหานสกลนครครับเหมือนกันหนองน้ำที่ใหญ่ในภาคกลางคือบึงบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดเป็นเรื่องตะเข้แต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นเรื่องบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นริมน้ำนะมันเกิดขึ้นกลางตามหนองหนองใหญ่ฝรั่งจะเรียกเลกนะฮะแล้วหนองเหล่านี้มันเป็นฤดูกาลฤดูหน้าน้ำมันจะท่วมท้นไปเลยนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากพอหน้าแรงน้ำจะลดลงไปในหนองนะแล้วตรงเนี้ยพื้นที่รอบๆหนองก็ปลูกข้าวมันถึงได้เกิดบ้านเมืองใหญ่โตขึ้นมาทีนี้การเกิดเมืองเนี่ยมันพวกมีตำนานคือเขาถือว่าเป็นหนองน้ำเนี่ยเป็นน้ำซับที่น้ำเกิดขึ้นธรรมชาติที่ไหนมีน้ำซับในคติของคนลาเนี่ยเชื่อว่ามีพญานาคอยู่พญานาคจึงเป็นเจ้าของดินเจ้าของน้ำเป็นผู้ที่ดูแลศีลธรรมของบ้านเมืองนี้นี่พญานาคข้างหลังทีนี้จะเห็นว่าหนองน้ำเนี่ยก็เมืองเนี่ยก็มีนับถือพญานาคเป็นใหญ่เจ้าเมืองก็นับถือพญานาคแต่ก็เกิดตำนานผาแดงนางไอ้ขึ้นเมืองโบราณได้สร้างประติมากรรมจากเรื่องผาแดงนางไอ้นิทานในท้องถิ่นอีสานที่มีเรื่องราวว่า
ท้าวผาแดงรักอยู่กับสาวงามนามนางไอและเจ้าชายพญานาคเป็นอีกผู้หนึ่งที่หลงรักนางถึงแม้ว่าเจ้าชายพยายามเอาใจนางอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้นางเปลี่ยนใจจากเท้าผาแดงพญานาคแค้นใจจึงออกอุบายโดยแปลงกายเป็นกรอกเผือกมาล่อนางไอเห็นกรอกก็อยากได้เท้าผาแดงจึงเอาหน้าไม้ยิงถูกกรอกเผือกตายแล้วแล่เนื้อมากินแต่ยิ่งแล่เนื้อกรอกก็ยิ่งมากขึ้นผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ข่าวได้เอาเกวียนมาขนเนื้อก็ยังไม่หมดจากนั้นได้เกิดพายุฝนกระหน่ำเท้าผาแดงสังหรณ์ใจว่าคงไม่ใช่พายุธรรมดาจึงรีบพานางไอ่ขึ้นม้าหนีแต่นางไอ่พลัดตกม้ากลางพายุจมหายไปพร้อมบ้านเมืองซึ่งกลายเป็นเวิ้งน้ำใหญ่ส่วนวิญญาณกระรอกกลับกลายเป็นพญานาคมารับนางไอ่ไปบ้านเมืองใดที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกก็รอดพ้นวิบัติพญานาคเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในของกลุ่มไทยลาวโดยเฉพาะคนลุ่มน้ำโขงขึ้นไปถึงฮิมาลัยเพราะนาคเป็นเจ้าของดินเจ้าของน้ำที่ไหนมีสระน้ำก็เรียกว่าเป็นนาคนะฮะจะเป็นแล้วตอนนี้นาคสถิตอยู่ที่ไหนในที่ที่มีน้ำใต้ดินเขาเรียกน้ำซับอย่างภาคเหนือเนี่ยคำว่าหนองหล่มเนี่ยไม่ใช่หนองมันล่มนะหนองหล่มเพราะมันมีน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินไหนที่มีก็ถือเป็นน้ำบริสุทธิ์และน้ำนั้นอะมันเหมาะกับการสร้างบ้านเองเพราะมันกินกับใช้มีน้ำใช้เพราะมันถึงวัฒนธรรมลาวเนี่ยที่ไหนมีรูมีหนองน้ำแบบเนี้ยก็จะทำพระธาตุปิดรูหน้าใช่ไหมฮะคือเอาพญานาคให้เป็นสาวกพุทธเจ้า อย่างพระธาตุบางพวนที่หนองคายก็เช่นเดียวกันพระธาตุดำที่เวียงจันทน์ก็เหมือนกันเข้าใจไหมตรงนี้นะฮะคือมันเลยเห็นการอยู่ของผีกับพุทธอยู่ด้วยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันคือเราต้องเรียนรู้จากนิทานกับตำนานว่าคนยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่ออะไรแล้วเขาอะไรล่ะพัฒนาความเชื่อมาอย่างไรเพราะเมืองสมัยก่อนในอีสานเนี่ยเกิดขึ้นจากหนองน้ำนะและหลักฐานที่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่ามีพระปรางพระปราสาทมังมาใหญ่โตนะนี่ปราสาทท่านาลายเจงเวงนะเป็นปราสาทขอมซึ่งเกิดขึ้นในพุทธที่16พระธาตุนารายเจงเวงอยู่ในวัดพระธาตุนารายเจงเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นปราสาทหินอิทธิพลศิลปะขอมฐานก่อด้วยศิลาแรงองค์ปรางสร้างด้วยหินทรายตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระมหากัสสปะเถรเจ้านำพระอุรังคธาตุหรือธาตุกระดูกหน้าอกมาจากนครราชคฤห์ประเทศอินเดียเพื่อไปประดิษฐานยังพระธาตุพนมได้เดินทางผ่านเมืองหนองหานหลวงสกลนครพระนางนารายเจงเวงอัครมเหสีของพระยาสุวรรณพิงคารผู้ครองนครหนองหานหลวงทรงทราบก็ขอแบ่งพระบรมธาตุพระมหากัสสปะเถระตั้งใจจะประดิษฐานพระอุรังคธาตุไว้ในที่เดียวกันจึงไม่ยอมแบ่งให้แต่ได้มอบส่วนที่เป็นพระอังคารหรือขี้เท่าให้แก่พระนางพระนางจึงได้อัญเชิญพระอังคารไปประดิษฐานไว้ณอุโมงค์หินที่อุทยานของพระนางเรียกว่าพระธาตุนารายเจงเวงเหตุที่การก่อสร้างพระธาตุพนมกับพระธาตุนารายเจงเวงมีมานานก่อนการสร้างปราสาทหินฝีมือขอมจึงเข้าใจว่าปรางหินที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้จะเป็นส่วนที่สร้างภายหลังโดยครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ปัจจุบันปราสาทหินแห่งนี้ส่วนยอดพังลงมาเมืองโบราณได้สร้างพระธาตุนารายเจงเวงขึ้นให้มีขนาดเท่าองค์จริงและตกแต่งให้สมบูรณ์